ิ่งเซอร์วิสเรารักษาเวลาเราเป็นบริษัทเลยโปรเจกต์แทนนิ่งเซอร์วิสนะชื่อเราบอกแล้วนะฮะคือว่าจริงๆแล้วถามว่าทำไมถึงชื่อโปรเจกต์แทนนิ่งเซอร์วิสนะเกิดง่ายๆเพราะว่าบริษัทที่ทำงานอยู่อย่างเราเนี่ยบริหารโครงการโฆษณาไม่ได้ผิดกติกานะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีหลายๆเหตุผลที่จะต้องเอาชื่อบริษัทเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราทำอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปโฆษณาในสื่อต่างๆว่าเรามีฝีมืออย่างนู้นอย่างนี้ได้นะนั้นอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่สองเนี่ยบริษัทรุ่นเก่าจะเป็นบริษัทที่มีชื่อบุคคลเป็นเกณฑ์นะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วพอบุคคลท่านนั้นกลับบ้านไปบริษัทก็กลับบ้านไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็พวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังอาจจะมองเห็นแล้วนะหรือว่าไม่เห็นที่เหตุที่ไม่เห็นเพราะว่าเขาไม่อยู่ให้เห็นแล้วนะกลับบ้านไปแต่พ่อกับอาจารย์นะครับเพราะนั้นบริษัทเราเนี่ยไม่กลับนะเราจะอยู่เรื่อยๆไปนะครับก็ตอนที่เราเข้าตลาดก็มีคนเยอะมากที่มาแสดงความยินดีแล้วก็สงสัยว่าเราเข้าไปได้ยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปทำไมอะไรประมาณนี้นะจะเข้าไปได้ยังไงนี่ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาคุณสมบัติของบริษัทที่จะต้องอยู่ในตลาดก็คือโปร่งใสนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าไม่มีอะไรปิดบังนะครับเราก็โปร่งใสนั่นความหมายคือว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเปิดเผยให้คนดูตลอดนะครับแล้วก็ในปรัชญาการทำงานของเรา มันก็ชัดเจนอยู่ว่าบริหารโครงการเนี่ยเมื่อมีโครงการก็ต้องมีการบริหารโครงการแล้วก็คนที่ทำงานตรงนั้นก็เรียกว่าผู้บริหารโครงการแล้วเมื่อโครงการเริ่มต้นมันก็จะมีการวิเคราะห์โครงการว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าคุ้มก็ทำไม่คุ้มก็คิดใหม่อันนั้นคือสิ่งที่ผมเขียนอยู่ในตำราครับแต่ว่าในความจริงเนี่ยบางคนเขาไม่คุ้มก็คือไม่ทำพอไม่คุ้มไม่ทำมันก็โครงการก็จบที่ขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองถ้าคุ้มก็เดินต่อนั่นหมายความว่าโครงการที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องมีผู้บริหารงานก่อสร้างแล้วมีการบริหารงานก่อสร้างนะครับแล้วการบริหารงานก่อสร้างก็จะต้องเริ่มจากการออกแบบใช่ไหมอันนี้การออกแบบก็ต้องเลือกหลายแบบว่าชอบสไตล์ไหนทำยังไงที่จะขายได้เสร็จแล้วพอเลือกมาหลายแบบแล้วก็ต้องเลือกสักอันเนี่ยดังนั้นถ้าวนไปวนมามันก็ไม่เดินไปไหนครับนะครับเพราะนั้นในการบริหารงานก่อสร้างหรือบริหารงานอื่นๆก็ตามความสำคัญมันก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับนะคือการตัดสินใจแล้วการทำงานทุกชนิดก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่ผมบรรยายให้พวกเราฟังกันเรื่อยๆก็ที่ผมซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับกินข้าวก็คือย้ำเรื่อยๆที่ว่าลืมไปว่ามันเป้ามันคืออะไรนะนั้นเป้าก็คือคุณภาพก็คือต้นทุนก็คือเวลานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เอามาเป็นตัวที่อยู่ในนโยบายเรานะครับซึ่งนโยบายเราก็จะบอกว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาแล้วก็ควบคุมต้นทุนคุณภาพและราคารักษามาตรฐานก็อันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วนะอันนี้การที่จะเดินทางไปสู่เป้าก็ต้องมีการวางแผนงานนะถ้ามีการวางแผนงานก็จะมีเป้าย่อยๆว่าขั้นตอนที่1เมื่อกี้ที่พูดถึงการทำอะไรขั้นตอนที่2ทำอะไร3ทำอะไร4ทำอะไร5ทำอะไรนะเราก็พูดย้ำว่า1คือคิดโครงการ2ก็คือตัดสินใจทำนะหรือถ้าเป็นตัดสินใจมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะนะและของการทำงานที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ย
ที่สำคัญที่สุดโปรเฟสเซอร์ดร็อกเกอร์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมีคำเดียวคือการตัดสินใจคือ decision นะแต่ว่าถ้ามันจะให้ดีก็เติมคำว่า good เข้าไปก็คือ good decision ก็เป็นสองคำนะครับแล้วถามว่า good decision มาจากไหนก็มาจากประสบการณ์คือ experience นะครับ experience มาจากไหนก็มาจากสองคำอีกเช่นกันนะมาจากสองคำนั่นคือbad decision คือการตัดสินใจที่ไม่ดีนะสำเร็จคือการตัดสินใจที่ดีนะที่ว่าไม่สำเร็จก็คือการตัดสินใจที่ไม่ดีก็มาจากประสบการณ์ใช่ไหมมาจากการทำที่ผิดในวันนั้นนะก็เดี๋ยวจะอยู่ในคำบรรยายอันนี้อาร์ตหมดไปเรื่อยๆก่อนว่าทำไมเราถึงเริ่มตามเวลานะเพราะเราเป็นโปรเจกต์แพลนนิ่งเราเป็นโปรเจกต์แพลนนิ่งเพราะฉะนั้นเราทำงานเราก็มีเป้าหมายและจุดเริ่มอ่ะแล้วการทำงานเนี่ยการทำงานบริหารงานโครงการบริหารงานก่อสร้างมันเป็นงานแผนเลยดังนั้นสิ่งที่จะเป็นข้อบกพร่องหรือว่าเป็นเออร์เรอร์นะเป็นเออร์เรอร์เออร์เรอร์ภาษาอังกฤษว่าอะไรว่าเออร์เรอร์กับภาษาไทยว่าอะไรมันไม่ถึงขั้นบกพร่องนะมันเป็นเออเราจะความคลาดเคลื่อนใช่ป่ะความคลาดเคลื่อนนั่นหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยมิติทางด้านตั้งสมมุติว่าความสูงของฝ้านี่2เมตร40ถ้าเราวัดทุกจุดมันคงไม่2เมตร40ตลอดนะอันนั้นแหละเรียกว่าความคลาดเคลื่อนแต่ว่าความคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยทางช่างเราถือว่ายอมรับได้นะครับนะนั้นอย่างที่พอที่เราสอนกันโดยปฏิบัติก็คือว่าเวลาเราจัดทัวร์เนี่ยนะเราจัดทัวร์นี่บางทีคนจัดก็ไม่เข้าใจเราจะเข้าใจว่าพาพวกเราไปเที่ยวไอ้พาไปเที่ยวนี่เป็นอุบายนะจริงๆวัตถุประสงค์มันไม่ใช่พาไปเที่ยวพาไปเพื่อให้พวกเราได้มาจอยกันให้พวกเราได้มาพบปะกันสร้างเน็ตเวิร์กิ่งนะสร้างทีมเวิร์กนะครับส่วนไปเที่ยวแล้วมันเป็นอุบายแล้วก็ได้พบผู้ใหญ่มาเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พบใช่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าพูดกันเล่นๆว่าถ้าจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมี3อย่างเป็นพูดเล่นๆนะแต่ก็เอาจริงๆหรอกนะแล้วมี3อย่างก็คือต้องมีความเป็นธรรมใช่ป่ะอันที่1ก็คือยุติธรรมยุติธรรมก็คือผู้ใหญ่ไม่ทําคือยุติธรรมนะครับอันที่สองก็เที่ยงทำนะเช้าก็ไม่ทำบ่ายก็ไม่ทำทำเฉพาะตอนเที่ยงนะอันที่สามก็ต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมก็มีคุณธรรมไม่ใช่ผมธรรมเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็พูดกันเล่นๆนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงนะอย่าเสียใจนะว่าผู้ใหญ่ไม่ทำแต่เราทำนะถ้าผู้ใหญ่ยังทำอยู่แสดงว่าระบบเราไม่เวิร์กหรือไงจะมาได้เราอย่างที่ว่าไปตอนเดินทางทุกครั้งอ่ะผมก็บอกคนจัดบอกว่าหรือว่าถ้าคุณบอกว่าออก8โมงก็คือ8โมงออก9โมงก็คือ9โมงนะอันนั้นคือสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาตลอดมานะแล้วเสร็จแล้วถ้าไปสถานีที่2สถานีที่3สถานีที่4มันเป็นการทำงานจริงแล้วตอนนี้มันจะมีเออร์เรอร์มีความคลาดเคลื่อนไอ้ความคลาดเคลื่อนมันเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานใช่ไหมแต่จุดเริ่มเราทำได้เราก็ต้องทำครับบอกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแค่เราบอกไม่เป็นไรมันก็ไปเรื่อยดังนั้นแล้วบอกแล้วคนมาไม่ทันทำไงคนมาไม่ทันก็คือเขามีปัญหาไงปัญหาระหว่างการเดินทางปัญหารถติดปัญหาหนุนปัญหานี่ซึ่งธรรมดาแล้วเขาแก้ปัญหาได้ไหมครับได้ทำไมจะไม่ได้ไม่ต้องไปห่วงเขาแก้ปัญหาได้อันเรื่องเล็กจะตายอะไรประมาณนึงไปทำเห็นไหมว่าพอมันไม่ทันเพราะทำกันนั่งรถตามไปก็ไปทันทีที่สองเพราะว่าการทำงานเรามีแผนเรารู้ว่าเจ็บสองเราไปไหนตามไปไหนเพราะนั้นมันไม่ทันเรื่องจิ๊บจอยจะไปย่อเยอะเพื่อนถูกอะไรแบบตกมือตกมืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่จ้านะเพราะนั้นพอไปแล้วไม่ทันเขาก็ไม่ทันแต่ครับที่แล้วเราบอกไปคนจัดพอทันไปแล้วก็ถึงบอกว่าต่อไปนี้จะทำแบบที่ผมบอกไม่ท
ทยมันจะต่อไปนี้ผมทำมาตั้งแต่20กว่าปีแล้วกี่ปีมาแล้วนะคุณนะเพิ่งยืนขึ้นมาแต่ผมบอกต่อไปนี้จะทำตามที่ประสงค์ของผมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปนี้ผมทำมาตั้งนานแล้วนะพอคุณจะทำไหมไม่ทำก็ลงไปตรงนี้เลยได้นะไปหลังลูกพี่แบบบ่ายกันเข้าไปเราทำแล้วทำไปถึงลูกวัดหนึ่งปั๊บมาขึ้นไปบนเขาให้เวลา10นาทีก่อนนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วนะเรื่องคุณกำหนดนะผมไม่รู้เราพูดเราไปทั้งหมดเราไม่รู้แต่ไม่มีทางรู้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขารู้ก็มาถึงไว้ดังนั้นการกำหนดเวลาให้เหมาะสมกับงานที่ทำจึงเป็นเรื่องเขาว่าจากนี้ขึ้นไปใช้เวลาเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณกำหนดเร็วเกินไปมันทำไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณผิดแต่ไม่ได้รู้ว่าคุณผิดนะก็เข้าใจไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำแล้วเราทำตามปั๊บปรากฏว่ามันมีเออร์เรอร์ที่มีแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถูกถูกไหมนะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจในการทำงานด้วยนะครับทีนี้เรื่องของสมาร์ทอินจิเนียร์เมื่อกี้ก็ลองให้แต่ลองเปิดอีกดูตรงสมาร์ทแปลว่าอะไรแต่ฉลาดแล้วอะไรอีกครับพวกเราบอกลองว่าที่สมาร์ทแปลว่าอะไรหลักแหลมฮะหลักแหลมหลักแหลมแล้วอะไรอะไรคือคนจะเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจแบบเราเป็นภาษาไทยว่าสมาร์ทแปลว่าเท่หรือแปลว่าอะไรนะฮะนั่นมันเป็นส่วนด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทด้วยนะครับนะสมาร์ทมีหลายความหมายเลยนะแต่มันไม่ใช่แค่ฉลาดใช่ป่ะมันมีทั้งฉลาดทั้งเฉลียวทั้งหลักแหลมทั้งอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็ไล่ได้ดูแล้วกันนะเพราะดังนั้นการที่เราจะเป็นสมาร์ทอินเดียเนี่ยก็ไม่ใช่แค่หลอดนะฮะต้องฉลาดเฉลียวนะทุกอย่างเป็นนี้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ภาษาปัจจุบันเนี่ยเด็กๆก็ชอบใช้คำว่าเจ๋งนะเจ๋งก็คือคูลนะภาษาอังกฤษคูลใช่ไหมว่าเย็นนะที่แรกผมก็ไม่เข้าใจว่าคูลแปลว่าอะไรมันเป็นตัวคนดูอ๋อคูลมันแปลว่าเจ๋งนะมันก็คือสมาร์ทนั่นแหละสมาร์ทแต่คูลคำแบบนี้นะการมันเป็นภาษาที่วัยรุ่นฝรั่งก็ใช้กันครับแล้วก็พวกเราในผมไม่รู้ว่าจะเรียกวัยอะไรนะครับวัยผมเนี่ยเขาเรียกอะไรมีใครรู้มั้งวัยผมเรียกอะไร baby boomer baby boomer คือว่าสมัยสงครามโลกอ่ะสงครามโลกมันสิ้นสุดมันเกิดเมื่อ1944นะถึง19ไอ้1941ถึง1944 45อะไรนะ44พอ44เลิก45เด็กเกิดเยอะมากนะเพราะว่าคนไปสงครามกลับมาบ้านก็ไม่ดีจะเต็มไม่มีรับจากผลิตลูกนะนั้นผลผลิตที่เกิดมาตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเบบี้บูมเมอร์เพราะฉะนั้นปี1945เป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วพอมาระยะหลังเนี่ยก็จะมีคำว่า generation X generation Y อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเพราะเราเป็นคนรุ่นแรกแต่ว่าทั่วไปก็คือว่าสมัยก่อนคิดอย่างหนึ่งแล้วพอมาถึงสมัยใหม่เนี่ยเขาก็คิดของเขาอีกอย่างครับเมื่อตอนที่generation X จะอยู่ประมาณ1997ดีนั้นฮ่องกงเป็นเอกราชจริงๆแล้วห้องผมมันก็เป็นเอกราชอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าเมื่อตอน สงครามฝิ่นเมื่อร้อยปีก่อนนู้นนะนั่นหมายถึงว่าอังกฤษเอาเรือไปขายฝิ่นที่จีนแล้วจีนก็คนจีนก็ไม่พอใจหรือว่ามองเมาประชาชนเขาทำให้ประชาชนอ่อนแอและต่อไปก็จะแบ่งแยกว่าปกครองก็คือว่าแบ่งแยกจีนออกไปหลายๆส่วนจีนนี่จะใหญ่มากแล้วก็จะยึดจีนแล้ววิธีการอันนี้คนจีนไม่พอใจก็พอเรือฝิ่นเข้าไปก็ต้องไปเผาเรือพอเผาเรือทางติดก็ถือเหตุนั้นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเด็ดที่จะประโจมจีนจีนนะก็เรือรบเข้ามาเลยนะจีนก็พนักสุขีไทยเฮาเป็นอย่างอยู่ตอนนั้นจักรพรรดิถามหมัดทั้งหลายว่าสู้ได้ไหมพวกนักมวยบอกว่าสู้ได้ก็นักมวยไปสู้กับปืนก็บอกว่าแ
นะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะก็ไปดูหนังในเรื่อง55วันในปักกิ่งนะ55วันในปักกิ่งต่างชาติก็ปรีดาทัพเข้าไปในเมืองจีนไปพูดคำเดียวกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่อเมริกาพูดบอกว่ายึดจีนนะก็ยึดไว้ก็มีเขตเช่าอันนู้นทางนี้อะไรทำนองนี้นะฮะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ก็จะมีเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อยู่เลยเนี่ยนี่เล่าสู่กันฟังเพื่อว่าเราถ้าเราจะเป็นสมาร์ทเจเนียร์มันต้องไม่ใช่รู้แค่งานที่เราทำต้องรู้รอบนะครับแล้วก็ทางตอนที่มีการเผาเรือฝีกันนี่ก็ติดก็ยึดคนทั้งอันทั้งอันก็ไม่ไหวหรอกคนใหญ่มากก็เลยขอเช่าฮ่องกงเป็นเวลา100ปีนะซึ่งมาสิ้นสุดตอนปี1997นะ1997มันก็จะตกประมาณ40มั้งประมาณนั้นนะคือที่ศาสนาจะที่ศักราชจะหลังพุทธศักราชอยู่543ปีนะ1997เอา543บวกเข้าไปก็จะประมาณตกประมาณ40ได้ประมาณนั้นนะถ้าบวกผิดก็แก้ไขให้ถูกแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าเจเนอเรชันเอ็กซ์ก็เกิดแล้วนะแต่ซึ่งเจเนอเรชันเอ็กซ์ก็เป็นอันนี้ต้องให้รุ่นหลังเข้ามาเล่าให้พวกเราฟังอีกทีนะรุ่นเรามันไม่น่าใช่เจเนอเรชันเอ็กซ์หรอกนะไม่รู้เจเนอเรชันอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้ารุ่นผมรู้ตัวเองแต่ว่ารุ่นเรานี่มันหลังผมก็ก่อนเจเนอเรชันเอ็กซ์แล้วนะแล้วรุ่นนี้จะเป็นเจเนอเรชัน Y แล้ว